ภาพนี้เป็นลูกเสือนะครับเตรียมแบบฝึกหัดสมุดขึ้นมารอหนังสือนะครับขึ้นมารอเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึ่งก่อนที่จะเรียนก็เหมือนเดิมนะครับคำปฏิญาณและก็กฎของลูกเสือต้องได้นะครับในวิชานี้ต้องได้ในเรื่องของกฎและก็คำปฏิญาณถ้าเราไม่ได้กฎกับคำปฏิญาณแสดงว่าเรียนไม่จบหลักสูตรนะครับต้องได้เนาะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าวันที่1ของทุกปีก็จะเป็นวันอะไรครับทุกปีเลยนะวันที่1เป็นอะไรลูกปีใหม่อ่ะค่ะวันปีใหม่วันที่1ของทุกปีวันลูกเสือโลกค่ะก็คือวันสถาปนาลูกเสือนะครับวันที่1เดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันสถาปนาลูกเสือโลกหรือว่าลูกเสือแห่งชาตินี่แหละวนมาปี64วนมา65 66ก็คือวันสถาปนานะครับคำปฏิญาณของลูกเสือนะครับมันก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆก็เหมือนกันนะครับก็จะให้เราท่องคำปฏิญาณของลูกเสือก่อนจะท่องต้องมีท่าแสดงรหัส3นิ้วมือขวาเท่านั้นนะครับมือขวาเท่านั้นแสดงรหัสคือด้านข้างในลักษณะนี้นะครับด้านข้างลักษณะนี้ใกล้จอหน่อยนี่แสดงรหัสนะครับตั้งฉากก็ขึ้นว่าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าแบบนี้เหรอครับแบบนี้ครับอยู่บริเวณไม่สูงกว่าศีรษะเรานะครับให้มันตั้งฉากให้มันดูแล้วแบบสง่างามนะครับด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่ข้อ1เราต้องท่องให้ได้เดี๋ยวให้ท่องพร้อมกันข้อ1เปิดไมค์ก็ได้มาจะได้รู้ว่าเสียงใครชัดเจนท่องเลยข้อ1ด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าของข้าสัญญาว่าข้อ1ข้าจะรักษาของข้าศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของรูปของเสือนะครับ3ข้อนี้จำไว้เลย4 5 6ต้องได้ใช้เข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายพักแรมหรือว่าเปิดกองนี่ครับเปิดกองก็คือรวมพลนั่นแหละครึ่งวงกลมนะครับเราต้องได้เปิดในสนามตรงสนามหญ้าฟุตบอลเราเนาะถ้าเราเปิดเรียนได้ที่แบบว่าจงทำดีใช่ไหมครับอันนั้นไม่ใช่นะครับจงทำดีเป็นของสำรองตอนนี้เราจะไม่จงทำดีแล้วนะครับเราจะเพิ่มอะไรนะคำปฏิญาณ3ข้อแล้วก็กฎ10ข้อมันจะเปลี่ยนจากสำรองนะครับเราเป็นสามัญแล้วนะเราคือลูกเสือสามัญนะครับกฎมีอยู่10ข้อด้วยกันข้อ1อะไรครับลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือศาสนาพระมหากษัตริย์และคือตรงอันนั้นข้อ2นะครับข้อ1คือลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ2ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณนะอันนี้จำให้ได้นะครับเนาะมีเกียรติเชื่อถือได้จงรักภักดีและก็ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และก็ช่วยเหลือผู้อื่น3มีหน้าที่กระทำตนให้ดีให้จำไว้ก่อนให้ดีให้มีประโยชน์4ก็ต้องเป็นมิตรกับทุกคนและก็เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกนะครับ5สุภาพเรียบร้อยคือแต่งกายถ้าจำหมายเลข5คือแต่งกายข้อ5คือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยพอแต่งกายเรียบร้อยปุ๊บต้องมีความเมตตาคือหมายเลข6เมตตากรุณาต่อสัตว์นะครับหมายเลข6เราจำไว้เลย5ปุ๊บแต่งกาย6เห็นสัตว์กำลังโดนรถชนเนี่ยมีความเมตตานะครับ5 6วิ่งไปกระโดดบ้าง7เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับ7เชื่อฟังจำไว้เลยหลักการจำง่ายๆก็เหมือนเพลงที่ครูเปิดให้เราฟังสัปดาห์ที่แล้วเนาะ7เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาฟังผู้บังคับบัญชาครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกดลูกเสือนิดนึงร้องพร้อมกันเดี๋ยวก็จะให้ทำหนึ่งนะเพลง
ลูกเสือร้องพร้อมกันนะครับเพลงกดลูกเสือเลยครับจะร้องพร้อมกันฟังบ่อยๆหมอลำใครร้องได้ร้องตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือเราจำไม่ได้หรอกมันต้องมีตัวหนังสือดูเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเวอร์ชันที่มีตัวหนังสือนะครับเอาอะไรลูกเอาอะไรเอ่ยเปิดได้นะมีครูอยู่นี่เอาเวอร์ชันนี้แล้วกันมันมีตัวหนังสือจะได้จำได้ฟังทุกวันเดี๋ยวก็ได้1นะครับมีเกียรติ2จงรักภักดีปอง3ปกครองหน้าที่ลูกเสือมีหน้าที่อะไรครับข้อ3 5สุภาพไม่งันงบอกเมตตาเห็นไหมครับเมื่อกี้5อะไร5สุภาพลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยเห็นไหมครับ5สุภาพเรียบร้อย6ลูกเสือมีอะไรครับมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เห็นไหมมันจะมีคีย์เวิร์ดจำง่ายข้อ3ประคองหน้าที่ลูกเสือมีหน้าที่อะไรครับข้อ3มีหน้าที่หน้าที่อะไรประคองหน้าที่ครับอะไรนะนี่เห็นมั้ย1มีเกียรติลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ2ลูกเสือมีความจงรักภักดีเห็นมั้ยครับมันมีคีย์เวิร์ดของมันจำให้ดี3ประคองหน้าที่4มีตน5สุภาพลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยเจ็ดเชื่อฟังอะไรพูดไปเมื่อกี้ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคร่งครัด8ล่าเริงอะไรลูกเสือเป็นผู้ล่าเริงและอะไรยาสับสนเอายาสับสนที่ไหนล่ะฟังให้ดีนี่ข้อ9เต็มๆเลยเนี่ย9เป็นผู้มัธยัสถ์ใช่ไหมตรงตัวเลยเนี่ยใช่ครับจน10นี่10ก็ตรงข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเห็นไหม10ข้อนี่ถ้าหนูจำคีย์เวิร์ดได้ฟังเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้จับคีย์เวิร์ดให้ได้มันเป็นคำย่อเหรอครับใช่มันเป็นคำย่อแล้วเราก็จะรู้คีย์เวิร์ดของมันข้อ1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ถูกต้องไหมครับข้อ2อะไรลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติมีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณต่อไปข้อ3มีเกียรติสมจงรักภักดีปองลูกเสือมีหน้าที่อะไรครับกระทำตนให้เป็นประโยชน์และอะไรต่อจะทำตนให้มีประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นนะครับต่อไปข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนต่อลูกเสืออื่นทั่วโลกเห็นไหมปกป้องเริ่มได้แล้วเอา5 3ประคองหน้าที่4มีตน5อะไรลูกเสือเป็นผู้
สุภาพเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยมันตรงตัวเลย5สุภาพลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย6อะไรเนี่ยเขา6ง่ายมากลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เห็นไหมเริ่มได้7ข้อแล้ว6ข้อแล้ว5สุภาพไม่งันงบอกเมตตา7อะไรเชื่อฟังใครอ่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดาดาแล้วซื่อตรงต่อผู้ประคับประคองน่าเห็นไหมเริ่มได้แล้ว8อะไรล่าเริงตรงตัวเลยลูกเสือเป็นอะไรครับ8ล่าเริงเขา8อะไรแผ่นซีดีสรุปแล้วเขา8อะไรครับลูกเสือมีใจล่าเริงและอะไรครับไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเห็นไหมเนี่ยเริ่มได้ถ้าใครจับคีย์เวิร์ดได้ก็จะพูดออกมาได้อ้าวต่อไปข้อ9ง่ายมากตาลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์น่าเห็นไหมมันตรงตัวเลย9เป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจนคือคนประหยัด10เป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน10ยิ่งง่ายประพฤติชอบประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเห็นไหมปกป้องน่าจะได้10ข้อแล้วครูว่าถ้าตอบได้หมดถ้าจับคีย์เวิร์ดได้คนอื่นว่าไงครับอย่าบอกนะว่าหลับไปหมดแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอันนี้มันเป็นหลักการจำง่ายถ้าเรามาท่องแบบคำยาวไม่ได้เราต้องจับคีย์เวิร์ดแล้วเรามันจะมีเมมโมรี่ของมันก็จะไหลลื่นปื๊ดลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้เนี่ยก็จะไหลข้อหนึ่งมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อหนึ่งก็ถ้าท่องตามตรงเหมือนปกป้องหมดเลยลูกเสือมีอะไรครับขึ้นต้นด้วยลูกเสือหมดลูกเสือมีเกียรติลูกเชื่อถือได้เห็นไหมมันก็ถูกเห็นไหมครับ1มีเกียรติเราก็จำว่าลูกเสือขึ้นหน้าคำว่าลูกเสือทั้ง10ข้อข้อหนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ2อะไรครับลูกเสือมีความจงภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์น่ะเห็นไหมมันจะเป็นสเต็ปมันจะไหลแบบจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันจะนึกเป็นสเต็ปเลยถ้าหนูจับคีย์เวิร์ดนี้ได้ฟังเรื่อยๆนะครับมีเกียรติสองจงรักภักดีต่อสามหน้าที่อะไรลูกเสืออะไรครับขึ้นต้นด้วยลูกเสือหมดสามอะไรลูกเสือผู้กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นครับสี่แล้วครับเป็นมิตรลูกเสือเป็นมิตรต่อลูกเสืออื่นใช่เหรอลูกเสือเป็นมิตรกับคนทุกคนและพี่น้องใช่ไหมครับลูกเสือเป็นมิตรกับคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกจำไม่ได้นี่ข้อ5 5 6เริ่มง่ายแล้ว5คือแต่งกายสุภาพแล้วก็มีความเมตตาคือ6เห็นไหมมันง่ายแล้วสุภาพเมตตาเห็นไหมง่ายนะครับสุภาพไม่งันงบอกเมตตาเกียรติก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คำสั่งสอนของบิดาและเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน10กายตนประพฤติชอบวาจาใจเห็นไหมครับถ้าหนูร้องเพลงนี้ได้หนูจำกด10ข้อได้ให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดร้องตามได้หนึ่งนึกกดลูกเสือเพื่อปรุงสมองหนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปองสามประคองหน้าที่สี่มิตรตนห้าสุภาพไม่งันงบหกเมตตาเกียรติเชื่อฟังแปดล่าเริงอย่าสับสนเก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจนสิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจมีใครร้องได้ไหมถ้าแบบไม่ต้องเปิดให้ร้องพร้อมกันได้ไหมไม่น่าจะครับโอ้ยเปิดให้ฟังทุกคาบยังจำไม่ได้เหรอต้องฟังตลอดแล้วทีนี้เดี๋ยวให้เปิดฟังเช้าเย็นเลยในยามดึกหนึ่งเลือกกดลูกเสือเพื่อปรุงสมองหนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปองสามประคองหน้าที่สี่มิตรตนห้าตุภาพไม่งันงบอกเมตตาเก็บเชื่อฟังแปลได้เรื่องล่าเรื่องล่าเรื่องล่ามัธยัสถ์ไม่อับจน
สิทธิ์ไกลตนประพฤติชอบวาจาใจได้ไหมน้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกได้ไหมท่อนแรกขนิงนึกกดลูกเสือประปรุงสมองหนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปอสามประคองสามอะไรสามอะไรร้องได้ยังประคองจำเอาไว้ร้องมันต้องได้นะฟังไปเรื่อยสองรอบน้ำข้างคมเย็นในยามดึกกำลังนึกกดลูกเสือเบิกรุ่งสมองแหน่กูแปลมาแล้วมีเกียรติสองต้องรักพักดีปองสามประพงหน้าที่สี่มีตนข้าสุภาพไม่งั้นขอปกเมตตาเกียรติฟังแต่เพื่อนร่าอย่าสับสนข้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจนสิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจเอาลองแบบร้องแบบสดๆเลยไม่มีดนตรีเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดอ่ะเริ่มเปิดไมค์ช่วยกันช่วยกันแล้วทีนี้ถ้าไม่ผ่านแสดงว่าฟาวพร้อมยังเปิดไมค์ทุกคนเปิดไมค์เวลาให้เปิดไมค์ทีนี้เปิดไมค์แล้วครับเปิดทุกคนเลยไม่ใช่เปิดเพื่อปกป้องอ่ะพร้อมยังน้ำค้างคมอะไรนะครับวันนี้คุณบอกไม่เปิดกล้องนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ๋อแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ้าว1 2 3น้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกน้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกครับ1นึกกดลูกเสือเพื่อนสุขสมอง1มีเกียรติ2จงรักภักดีปอง3ที่4มิตรตน5สุภาพไม่งัดงก6เมตตา7เชื่อฟัง8ลากพึก8เดินล่าอย่าสับสน9เป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน10กายตนประพฤติชอบวาจาใจร้องได้ไม่มาพูดอะไรเวอร์พูดอะไรกูรักไก่ใช่ไหมอีกรอบนึงมันต้องได้ถ้าร้องเพลงนี้ได้รับรองกดลูกเสือได้แน่10ข้ออ้าว1 2 3น้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกทำหนึ่งนึกกดลูกเสือเพื่อปลงสมอง1มีเกียรติ2จงรักภักดีปอง3ประคองหน้าที่4มิตรตน5สุภาพไม่งัดงก6เมตตา7อะไรติ๊กต๊อกเพนสะดุด7เชียวฟัง8เรืองล่าอย่าสับสน9เป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน10ปฏิชอบด้วยรักกายวาจาใจเออเห็นไหมเริ่มได้แล้วข้อ5อะไรข้อ5อะไรข้อ5อะไรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยข้อ6อะไรเห็นสัตว์และเมตตากรุณาเห็นไหมครับที่เหลือคือมึนตึ๊บหรือยังไงที่เหลือยังไงครับให้เปิดไมค์แล้วพูดออกมาร้องออกมาถ้าคุณร้องออกมาได้คุณก็จำได้เนาะเราให้ร้องทีละคนดีไหมเอาร้องทีละคนไม่รอดอะโดมอะโดมโดมโดมอ่ะน้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกหนึ่งรอบอะโดมเปิดไมค์พร้อมยังโดมหนึ่งสองสามข้างข้างคมลมเย็นในยามดึกถ้าเราไม่ร้องมันจำไม่ได้กำลังนึกกดลูกเสือเพื่อปรุงสมองเห็นไหมร้องเพราะเปิดทุกวันก็ร้องได้อ่ะเดี๋ยวให้ร้องให้เปิดอยู่นี่แหละไม่ได้กดไม่ต้องไปเนื้อหาอื่นเลยเอาอยู่นี่เอาให้มันได้สิบข้อเนี่ยจำร้องตามนะครับเปิดไมค์ร้องตามได้เลยไปยังขึ้นยังร้องตามได้เลยเปิดไมค์แล้วร้องออกมาตะโกนออกมาให้ดังเลยน้ำข้างคมลมเย็นในยามดึกจะเห็นนี้อบลูกเสือปวดปวดสมองมีเกียรติสองจงรักภักดีปองห้องหน้าที่สี่มิตรตนห้าสุภาพไม่งัดงกปกเมตตาเกียรติเชื่อฟังแต่เลิกว่าอย่าสับสนเก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจนสิบกายตนปากพิชชอบวาจาใจได้ยัง
โหยังกันโอเคโอเคบางคนไม่รู้ว่าร้องทันหรือเปล่าหรือแบบกบเกลื่อนไงให้แบบเสียงลำโพงกับพริบกับพริบมีไหมอ่ะรอบนึงทีละคนเนาะให้ร้องทีละคนดีกว่าแล้วก็เปิดให้ร้องนี้ดีกว่าเนาะเนาะครูแป๋วเนาะเอาโดมก่อนเอาโดมก่อนคนแรกเปิดไมค์ทุกคนปิดไมค์นะเดี๋ยวฟังโดมครูจะเปิดจังหวะดนตรีให้พร้อมยังโดมครับโดมพร้อมยังพร้อมแล้วครับเปิดไมค์เลย1 2 3โดมร้องตามนี่นะเปิดไมค์เปิดไมค์นะเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นค่อยร้องตามหนังสือจะขึ้นเหมือนร้องคาราโอเกะเลยเตรียมตัวโดมเริ่มตัวสีแดงเห็นไหมมันเริ่มไปแล้วร้องตามตัวสีแดงให้ทันเอาโดมได้กี่ข้อเมื่อกี้ข้อ5ว่าไงครับโดมข้อ5ลูกเสืออะไรฮะลูกเสืออะไรครับผมท่องไม่ทันผมท่องไม่ทันอ้าวไม่เป็นไรฟังกันเดี๋ยวก็จำได้มีปกป้องน่าจะได้ใช่ไหมปกป้องน่าจะได้ประมาณ 5-6 ข้อติดแล้วตอนนี้คุณบอกอยากฟังเสียงน้องเอ๋ยอ่ะหาคนไหนนะครับน้องเอ๋ยอุตสาวดีอ่ะอุตสาวดีอยู่ไหมครับอุตสาวดีไหนจำไม่ได้เลยครับอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวก็จะเปิดให้นี่ไงหนูต้องร้องตามอ้าปากตามเดี๋ยวมันก็ได้แต่ถ้าเรานั่งดูมันไม่ได้มันต้องออกเสียงด้วยแล้วก็ดูมันมีตัวหนังสือขึ้นก็อ่านตามนะครับเหมือนการอ่านนั่นแหละโชว์สเต็ปนะอ่านตามถ้าไม่อ่านตามไม่ได้หรอกน้ำคงลมเย็นในยามดึกอาจจะไม่ร้องเลยอ่านให้มันทันหนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปองสามประคองหน้าที่สี่ตนห้าไม่งั้นว่าผมมีตาเชื่อฟังแต่ได้ยานสังสมเราเป็นผู้มัธยัติไม่อาจจนสิบไก่ตนประพฤติชอบอาจจะใจได้แล้วมั้งจำไว้จำไว้เอาจำไม่ไหวแล้วงานนี้น่าจะได้แล้วเนาะอ่ะร้องสดรอบนึงเดี๋ยวจะให้เขียนแบบฝึกหัดพร้อมกันนั่นแหละเปิดไมค์หนึ่งสองซ้ำเริ่มน้ำค้างคมลมเย็นในยามดึกนะน้ำค้างคมลมเย็นในยามดึกขันหนึ่งเนื้อหมดตกเหลือเหลือพักผ่อนหนึ่งมีเกียรติสองทั้งสองสามสองแถวสองที่สี่ตุนตุนห้าห้าสูงห้าไม่นะตัวผมเมตตาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเชื่อฟังเจ็ดเชื่อฟังแปดล่าเริงแปดล่าเริงเก้าเก้ามัธยัสถ์มัธยัสถ์ไม่อับจนสี่ปั๊บขึ้นมาท้อด้วยกายวันจะใจโอ้โหใครร้องจบได้แล้วนะสิบข้อจริงเดี๋ยววันหนึ่งเราจะนึกถึงเนี่ยสิบข้อนี่แหละที่ร้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีได้ใช้งานอนาคตข้างหน้ามาถึงไหนแล้วครับแบบฝึกหัดเดี๋ยวให้ทำต่อเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้จดต่อนะครับถึงหน้านี้หรือเปล่าครับใช่ไหมรอดูสไลด์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้จดสัก10นาทีก็หมดคาบพอดีเนาะอ่ะเอาสักข้อ2ข้อถึงหน้านี้ไหมครับอันนี้ทำเสร็จ